โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่รักทุกคนนะคะเจอกับแม่ตุ๊กกับแม่แก้อีกแล้วนะคะแม่แก้จ๋าจ้าสัปดาห์นี้เราให้เด็กๆเรียนรู้หน่วยอะไรคะแม่แก้หน่วยบุคคลที่หนูรู้จักค่ะบุคคลที่หนูรู้จักใช่ค่ะวันแรกในวันที่1เนี่ยเด็กๆได้รู้จักใครคะคุณครูของหนูค่ะคุณครูของหนูใช่คุณครูมีหน้าที่ทำอะไรคะแม่แก้จ๋าเด็กๆจำได้ไหมมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่มีหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆเลยสอนหนังสือให้กับเด็กๆเด็กๆมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองเรื่องที่สองของวันที่สองอ่ะเรื่องอะไรใครมีหน้าที่ส่งจดหมายเด็กตอบได้ไหมคะคือใครคะบุรุษไปสนีใช่ค่ะแล้ววันที่3เขาเรื่องอะไรคะแม่เจ๊จ๋าผลไม้แต่ละชนิดค่ะผลไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไรเป็นคนขายคะแม่เจ๊พ่อค้าแม่ค้าค่ะพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนขายอันนี้มีพ่อค้าอันนี้มีแม่ค้าบางร้านก็มีแม่ค้าคนเดียวบางร้านก็มีพ่อค้าคนเดียวนะคะเป็นคนขายสินค้าให้กับเด็กๆนะคะพวกผักและผลไม้นะคะแม่เจ๊จ๋าวันนี้วันที่4นะคะเราจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะแม่เต้จ๋าอาชีพที่หนูชอบค่ะว้าวเด็กๆแล้วคะชอบอาชีพอะไรบ้างแม่เต้มีตัวอย่างให้เด็กๆดูไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถจะชอบอาชีพอะไรบ้างคะคุณครูค่ะว้าวใครอยากเป็นคุณครูยกมือสิอู้แม่ตุ๊กก็เป็นคุณครูแล้วนะคะอยากยินมาตั้งแต่เด็กก็เลยก็ได้เป็นนะคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรคะสอนหนังสือแล้วก็อันที่สองนะคะอาชีพที่สองที่เด็กๆอยากเป็นอะไรคะอะไรบ้างเอ่ยคุณหมอคุณพยาบาลมีหน้าที่ทำอะไรคะรักษาคนไข้ค่ะเด็กๆชอบรักษาคนไข้ลูกสาวนะเวลาคุณพ่อคุณแม่ป่วยแล้วเด็กๆเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลก็ช่วยรักษาได้นะคะใช่ค่ะเต้จ๋าอะไรอีกเนาะทหารนี่เด็กๆอยากเป็นหรือเปล่าคะทหารยกมือขึ้นว้าทหารทำอะไรคะแม่เต้จ๋าป้องกันประเทศชาติใช่ค่ะช่วยป้องกันประเทศชาติเอ๊ะอยากเป็นทหารแล้วอะไรนะที่จะเป็นตำรวจใครอยากเป็นบ้างเอ่ยตำรวจทำไมคะดูแลความสงบภายในประเทศใช่ไหมคะโจรผู้ร้ายเนาะนะคะเอ๊ะแม่เต้เด็กๆก็อยากเป็นอะไรนะที่อยู่บนเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เต้ว้าวอะไรคะแอร์โฮสเตสค่ะที่บริการอยู่ในอยู่บนเครื่องบินให้กับพนักงานใช่ค่ะเคยไปไหมจะเจอแอร์โฮสเตสสวยนะสวยแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงเนาะใช่ค่ะเป็นมากแม่ตุ๊กก็อยากถ้าเป็นผู้ชายล่ะคะผู้ชายเป็นอะไรคะกัปตันขับเครื่องบินก็ได้เนาะแล้วก็เด็กบางคนแม่เต้ชอบค้าขายค่ะชอบเป็นพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าใครชอบค้าขายบ้างคะพ่อค้ากับแม่ค้ายกมือขึ้นค่ะเด็กๆลองดูซิว่าเด็กๆชอบอาชีพอะไรนะคะเราบอกคุณแม่อยู่ใช่ไหมเอ๊หนูอยากจะเป็นครูหนูอยากจะเป็นทหารหนูอยากพยาบาลเป็นคุณหมอแม่ดูสิคะนะคะเอาละค่ะแม่เต้จ๋าวันนี้ Hello K1 welcome backto another lesson with me, Miss Jolene. I'm going to teach you homework lesson today. So today we are going to have a look at fruit. And we have three fruits over there. Can you see them? Let's have a look. I'm going to circle this one. What is this one called? If you said strawberry, that is correct. Can you say strawberry? Strawberry.Strawberry. And what color are the strawberries? They are red. So when we make a juice, what color is the juice going to become? Is it going to become purple, green, red, orange? We have red strawberries. What color is it going to make the juice?
It's going to make it red. So take out your red color pencil and color in the cup like this. Just like that, boys and girls. Red juice. Ooh, we have some red strawberry juice now. Let's have a look at the next picture. The next picture is a picture of grapes. Can you say that? Grapes. 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 Very good. And what color are the grapes? The grapes are purple. So when you make a juice, what color is the juice going to be? The juice is going to be purple. So find your purple color pencil and let's color the next one purple. Let me find purple. That is a purpley color. Okay. There we go. We have purple and we're going to make purple juice. So take out your color pencil and let's color purple juice. Purple juice. We're going to have purple grape juice. And then the last one, boys and girls, is a picture of lemons. Lemons. Lemon or lime. Lime. Okay. And what color is the juice going to be when you use a lemon or a lime? It's going to become yellow. So we're going to find the yellow color and color it in. Maybe too bright. All right, there we go. I have my strawberry juice, my grape juice, and my lime juice. So boys and girls, we're going to go on to the next page. Can you turn over and look at the page that looks like this? We're going to find out how can we keep the classroom clean, the school clean. Okay, first we have a, I'm going to circle it. First we have a duster. Can you say that? One, two, three. Duster. Duster. And then next we have a mop. 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 But now look at the classroom. There is water on the floor. There is water on the floor. How can I clean it up? Can I use a duster or can I use a mop to clean it up? That is right. I am going to draw a line to the mop. Draw a line to the mop. We are going to use a mop to clean up the water on the floor. Next, boys and girls, we have another duster. This is a shorter duster. And we have a broom. A broom. What am I going to use to clean up all those leaves that are everywhere? Am I going to use a duster?
Or am I going to use a broom? I am going to use a broom to clean up the mess. And I'm going to sweep it all into one pile and pick it up and put it in a plastic bag. So I'm going to use a broom. So that's it for your homework today, boys and girls. I will see you again tomorrow for another lesson. Thank you, boys and girls. Bye-bye. แม่เต้จ๋าวันนี้แม่เต้มีการบ้านวิทยาศาสตร์ค่ะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าการบ้านทำอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะกี่หน้าครับวันนี้สองหน้าค่ะเรามาดูหน้าแรกกันก่อนนะคะหน้าแรกทำอะไรคะแม่เต้จ๋าให้โยงเส้นว่าเหตุการณ์เนี้ยคืออะไรคืออะไรแล้วก็เอาอะไรมาทำค่ะอันนี้คือใช่ค่ะอันนี้คือทำน้ำหกต้องใช้อะไรคะไม้กวาดกับไม้ถูพื้นต้องใช้อันไหนคะไม้ถูพื้นโยงไปเลยค่ะไม้ถูพื้นใช่ค่ะอันนี้คือไอ้ของเล่นแล้วมีขยะใบไม้เต็มเลยค่ะเราต้องโยงไปไหนคะไม้ขนไก่หรือไม้กวาดไม้กวาดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะอันนี้คือขอให้ระบายสีน้ำผลไม้มาดูสิอันนี้คือสตรอเบอรี่ระบายสีอะไรคะสีแดงองุ่นสีม่วงส้มสีส้มสองหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำด้วยนะคะแล้วก็แม่เต้จ๋ามีอะไรฝากเด็กๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ